นะครับก่อนที่จะไปดูท่านะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันงานวิจัยนะฮะการที่จะได้การเลียนสตันฟิตหรือว่าสตันฟิตธรรมดาเนี่ยฮะจะได้มาจากการหมุนเสาและทำเควสนะครับซึ่งเควสทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือเป็นเควสที่เราได้เจอกันปกตินี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้โปเกมอนจากการหมุนเสาและทำเควสโปเกมอนแต่ละตัวจะดีแน่นอนนะครับคือการันตี IV อยู่ที่10 10 10นะครับ IV เต็มอยู่ที่15 15 15เพราะฉะนั้นมันดีทุกตัวครับทำเสร็จแล้วในวันนี้นะฮะเลือกเอาตัวที่ดีที่สุดนะฮะมาดันนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับเควสก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็มีจับโปเกมอน5ตัวนะฮะใช้อะไรอ่ะหมุนไม่ใช่ใช้สับปะรดในการช่วยจับโปเกมอนนะครับใช้เบอร์รี่นะฮะโยนบอลเข้าไนท์นะครับแบบต่อเนื่อง3ครั้งเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับนี้โยนบอลเข้าไนท์แบบเคิร์ฟนะฮะโค้งนะฮะอันนี้โยนเข้าเกรดนี้โยนเข้าเกรดนะครับแบบโค้งนี่โยนแบบโค้ง5ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็โยนแบบโค้ง3ครั้งต่อเนื่องนะฮะอินอาโรเนี่ยแปลว่าต่อเนื่องนะครับแล้วก็สู้ในยิมนะฮะเข้าไปสู้ที่ยิมนะฮะก็หายิมแล้วก็ต่อสู้มันจะมีอันนึงก็คือ use super effective charge attack นะครับสมมติคุณไปสู้ยิมนะครับการใช้ use super effective charge attack ก็คือนะครับใช้สมมตินะสมมติของเขาเป็นลัคกี้ยืนอยู่เราก็ใช้มาแชมป์แล้วท่าชาร์จที่ใช้ก็ต้องเป็นท่าไดนามิกพันอะไรประมาณนี้นะคือเป็นท่าต่อสู้นะท่าต่อสู้ไปโจมตีโปเกมอนธาตุ normal อะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ท่าพืชไปโจมตีธาตุน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือ super effective charge attack นะครับนอกจากจะสู้ยิมแล้วเอาไปสู้กับเพื่อนก็ได้นะครับไปสู้กับหัวหน้าทีมก็ได้นะครับหัวหน้าทีมก็ได้ซึ่งลองไปดูคลิปเก่าๆผมสอนวิธีการสู้หัวหน้าทีมแล้วนะครับแล้วก็ power up โปเกมอนดิน3ครั้งนะครับก็คือกด power up นะฮะหมุนเสาหรือยิม2ครั้งนะครับแล้วก็นี่ได้แคนดี้จากการเดินกับบัดดี้นะครับอันนี้ยากหน่อยได้3หัวใจจากบัดดี้อันนี้ง่ายนะครับไม่ยากนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็เลือกทำอันที่ง่ายๆก่อนนะฮะอันที่ยากๆก็เก็บไว้นะครับไอเนี้ยเก็บไว้แน่นอนนะอันนี้ทำง่ายอยู่นะฮะสามหัวใจก็มีอะไรเล่นถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปให้อาหารแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวไปสมมติว่าเราทำไปแล้วตัวนี้ได้3แล้วก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับสำหรับเวลาเราทำเควสเสร็จแล้วได้จับตัวนะฮะสตันฟิต IV 100นะฮะหรือว่าเต็ม15 15 15เนี่ยเราเรียกว่า IV 100% นะครับ CP ที่จับได้คือ926ครับนะฮะ926นะฮะงวดนี้เตรียมซื้อได้เลยนะฮะ926น่าจะออกนะครับอ่ะซื้อกันไว้นะฮะ926 นะฮะประมาณนี้คือเราจะได้สตันฟิตจากการหมุนเสานะครับก็เควสจะเป็นไปตามนี้ก็เลือกทำเควสง่ายก่อนถ้าใครเสาเยอะก็ได้เปรียบหน่อยนะครับทีนี้มาดูท่าเขาบ้างนะครับนี่ครับสตันฟิตธรรมดาครับนะฮะเป็นโปเกมอนดินไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเขาจะแพ้พืชนะครับแพ้พืชเนี่ยหมายถึงแพ้ท่าพืชนะครับแพ้ท่าดินนะครับแพ้ท่าน้ำแข็งแพ้ท่าน้ำนะครับถ้าเจอ4ตัวนี้ก็ต้องระวังนะครับบางทีโปเกมอนน้ำไม่มีท่าน้ำเราก็ไม่ต้องกลัวเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะมีเนาะทีนี้มันทนอะไรบ้างนี่อ้าวโอ้โหข้ามมันทนไฟฟ้าครับโอ้โหทนไฟฟ้าแบบจัดๆเลยเพราะมันเป็นดินและไฟฟ้าใช่ไหมครับเจอโปเกมอนไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยโปเกมอนบินครับโปเกมโปเกมอนท่าพิษครับนี่ท่าเมื่อกี้คือทนท่าไฟฟ้าท่าบินท่าพิษท่าหินแล้วก็ท่าเหล็กนะครับสบายสบายเลยนะฮะตัวนี้เอาไปชนกับตัวอะไรบ้างสมมุตินะครับชนกับอะไรนะโปเกมอนแอโรเด็กทิลได้ไหมเป็นหินดินก็ได้อยู่นะครับเป็นหินดินได้อยู่นะครับก็เอาไปสู้ได้นะครับโปเกมอนไฟฟ้าอย่างพิกาจูเนี่ยได้ครับ แต่ใครจะเอาพิกาจูมาลงวะ นะครับ
โปเกมอนอย่างอะไรโปเกมอนพิษอย่างอะไรนะเดี๋ยวนะครับผมขอดูปุ๊บจุ๊บ 1,500 นะโปเกมอนพิษอย่างสกุลแทงนะสกันแทงอะไรประมาณนี้นะครับหรือรวมถึงเอ็กซ์คาดิลถ้าเราได้เจอเอ็กซ์คาดิลก็ร่างที่2ของอะไรนะดิวรันดิวเบอร์นะครับหรือเจอกับกาเวเลอร์ไม่ใช่กาเวเลอร์กาเวนทูล่านะครับโปเกมอนที่เป็นแมงมุมไฟฟ้านะครับไอเนี้ยสู้ได้นะครับรวมถึงพวกสตาร์แรปเตอร์นะฮะสกาโมลี่เงี้ยสบายเลยนะครับหรือบาสทิโอดอนนะก็สู้ได้หรือโปเกมอนน้ำบางประเภทเรามีท่าไฟฟ้าอยู่เราก็สวนไปได้อยู่ถึงแม้เราจะแพ้ท่ามันนะครับเราก็สวนไปได้อยู่นะครับอ่ะท่าทีนี้มาดูท่าก่อนนะครับท่าสตันฟิตนะครับท่าแรกหรือว่าท่าฟาสต์มูฟเนี่ยนะฮะเลือกได้ทั้ง2ท่าเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับบางคนอาจจะเลือกเป็นมัดช็อตนะครับในบางกรณีสมมติเอาไปลงหลีกบางหลีกอาจจะเลือกเป็นท่ามัดช็อตแต่ถ้าปกติผมจะชอบใช้ทันเดอร์ช็อคนะครับเพราะว่าถ้าหลีก 1,500 ปกติเนี่ยผมจะเจอโปเกมอนบินเยอะเหมือนกันนะครับผมก็จะเลือกเป็นทันเดอร์ช็อคนะครับหรือใครจะใช้มัดช็อตก็ได้นะครับมัดช็อตก็จะเป็นท่าดินที่เก็บ energy ได้ไวที่สุดแล้วนะครับมัดช็อตถ้าใครตัวโปเกมอนไหนมีท่ามัดช็อตเนี่ยนะฮะจัดว่าดีแต่ก็ต้องไปดูท่าชาร์จด้วยนะครับตัวนี้นะฮะสำหรับผมเองผมเลือกเป็นทันเดอร์ช็อคนะครับแต่ใช้มัดช็อตได้ไม่ผิดกติกานะครับก็ลองใช้ดูว่าถนัดแบบไหนนะครับแต่ผมมีทั้ง2ตัวที่มีทั้ง2ท่านี่แหละตัวหนึ่งทันเดอร์ช็อคตัวหนึ่งมัดช็อตนะครับชาร์จมูฟครับชาร์จมูฟเลือกอะไรดีนะครับชาร์จมูฟผมเลือกเป็นท่าดิสชาร์จครับผมท่านี้เป็นโปเกมอนท่าไฟฟ้านะครับก็จัดการโปเกมอนบินได้นะครับจัดการโปเกมอนบินได้นะฮะมัดบอมครับผมมัดบอมก็เป็นท่าดินนะครับเอาไว้จัดการโปเกมอนดินด้วยกันได้ไฟฟ้าได้นะครับเหล็กได้หินได้นะครับสบายสบายเลยหรือแม้แต่กระทั่งโปเกมอนพิษนะครับก็จัดการได้นะฮะโปเกมอนพิษที่เราเจอกันบ่อยๆก็อะไรนิโดควีนใช่ไหมก็ตัวนี้ชนะได้ใสๆแต่ก็ต้องระวังนิโดควีนก็มีท่าดินเหมือนกันนะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้ชนะได้ใสๆนะต้องระวังให้ดีด้วยนะฮะแต่ถ้าไปเจอพวกอะไรอ่ะพี่จอร์ดพี่เกียรติอะไรเงี้ยได้สบายนะครับเจอดอลแฟนที่เป็นดินเนี่ยน่าจะไหวอยู่นะหรือเจอมาโรวักอาโรล่านะโปเกมอนผีนะฮะโปเกมอนผีไฟฟ้าผีไฟอ่ะนะฮะโปเกมอนไฟอย่างเงี้ยได้นะครับอ่ะก็เอาไปตามนี้ผมใช้ท่าทันเดอร์ช็อคกับมัดช็อตนะฮะมีทั้ง2ตัวแล้วก็ท่าชาร์จเลือกเป็นดิสชาร์จกับมัดบอมนะครับผมอ่ะตัวการ์เลเรียนสตันฟิตกันบ้างตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยยังไงคุณก็ต้องมีนะครับโปเกมอนการ์เลเรียนสตันฟิตเป็นโปเกมอนดินเหล็กนะครับดินเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะทนท่าเยอะมากนะครับตัวที่เขาแพ้หลักๆเลยนะฮะแพ้ต่อสู้ครับเพราะเขามีเหล็กใช่ไหมครับแพ้ไฟครับเพราะเขามีเหล็กครับถึงแม้จะมีดินกันให้แต่ว่าเหล็กมันแพ้ไฟเยอะนะครับก็โดนเยอะเหมือนกันนะฮะแพ้ดินนะฮะเพราะว่าทั้งดินและดินก็ไม่กันดินอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เหล็กแพ้ดินนะครับก็โดนท่าดินไม่ได้น้ำแพ้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าโปเกมอนดินแพ้น้ำนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมแล้วมันทนอะไรบ้างโอ้โหทนพิษครับสบายตัวนี้เอาไปสู้กับโปเกมอนพิษได้เลยนะครับผมทนไฟฟ้าครับทนเหล็กครับนี่3อย่างเนี่ยนะฮะโปเกมอนพวกเนี้ยที่มีท่าพวกเนี้ยเราทนได้สบายทนแมลงครับทนมังกรด้วยทนแฟรี่ด้วยครับทนบินด้วยทนนอร์มอลด้วยทนไซคิกหรือพลังจิตด้วยทนเหล็กนะฮะหรือสตีลฮะเนี่ยครับมันทนเยอะมันเลยได้ขึ้นเป็นระดับ2นะฮะโปเกมอนไหนที่มีโปเกมอนเหล็กธาตุเหล็กผสมอยู่นะฮะศาสดาผมนะฮะศาสดาแห่งห้องโกลบัตเทิลไทยแลนด์บอกว่ามักจะดีนะครับบางตัวก็ไม่เวิร์กฮะ
นะครับอ้าวอันนี้ผมลืมใส่อะไรนะใส่ไอ้นี่นะครับก็ท่านะครับเลือกเป็นท่าอุ้ยโทษทีนะฮะผิดท่าเลือกเป็นนี่ฮะอุ้ยผิดอีกแล้วท่าเลือกเป็นมัดช็อตครับมัดช็อตนะครับมัดช็อตท่าเดียวเลยตัวนี้ยังไงก็ต้องท่ามัดช็อตครับนะถ้าเป็นท่าแรกนะครับแล้วท่าที่2ล่ะนะฮะท่าชาร์จล่ะท่าชาร์จเลือกเป็นเอิร์ธเควคครับกับล็อกสไลด์ครับสองท่านี้เลยนะครับถ้าฟาสต์เลือกเป็นมัดช็อตนะครับถ้าชาร์จเลือกเป็นเอิร์ธเควคและล็อกสไลด์ครับผมสองตัวนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์ให้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ใครกดไลค์ขอให้ได้ใช้นี้ IV 100ไปเลยตัวนี้ยังไงก็ต้องมีนะครับนะฮะ XL Candy ก็จะจำเป็นนะครับก็หาเก็บหาโปเกมอนที่มี IV ดีๆดันไปลีก 2,500 ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะหมดแล้วนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะให้กำลังใจกันนะฮะด้วยการคอมเมนต์ถ้าใครแชร์ไปให้เพื่อนๆได้นะฮะให้รู้ว่าเฮ้ยมีช่องที่บอกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ยินดีนะครับจะดีใจมากนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ